สรุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนมกราคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุด PPE แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 1,650 ชุดเพื่อใช้ในการบริการทางการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19โดยมีแพทย์หญิงณวินดาเจียมบุญศรีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทานศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีและนายมงคลตรีจิตจานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ลงนามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลบุษยตานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และนายธงชัยกลิ่นมาลาผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพยานโดยการลงนามนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่8ธันวาคม2563มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีในฐานะอว.ส่วนหน้าร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวแอปพลิเคชันฮักอุบลแอปพลิเคชันที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคลในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสของจังหวัดอุบลราชธานีเพียงสแกน QR code กรอกข้อมูลในครั้งแรกและสแกน QR code สถานที่เมื่อเข้าออกพื้นที่ต่างๆช่วยบันทึกประวัติการเดินทางการเจ็บป่วยความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ